สวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่โรงเรียนวัดพระงามนะครับบอกว่ามีวัดร้างตกสำรวจนะเลยมาดูกันครับตอนนี้ก็อยู่ในโรงเรียนวัดพระงามนะครับเนื่องจากว่าอัตพงศ์นะอัตพงศ์บุญสร้างได้แจ้งมานะครับว่าทางผอ.นะได้มาบอกว่ามีวัดตกสำรวจอยู่ภายในโรงเรียนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเศษซากโบราณวัตถุอยู่นะครับได้แก่พระพุทธรูปหินทรายนะครับวันนี้ก็เลยมาพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3นะครับท่านผอ.จารึกนะมาดูพื้นที่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าผอ.โรงเรียนแห่งนี้นะครับเห็นว่าพื้นที่เนี่ยยังไม่รับการพัฒนานะฮะก็คือจะมาขอคำปรึกษากับท่านผอ.จารึกนะครับว่าทำยังไงดีนะครับในการปรับปรุงสถานที่ให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะตอนนี้ก็มาปรึกษากันนะครับผมก็เลยเดินทางมาด้วยเช่นกันนะครับเพื่อมาดูสถานที่ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะสอบถามว่าวัดแห่งนี้ชื่อวัดอะไรนะเนื่องจากว่าในแผนที่ไม่พบนะไม่พบแผนที่นะครับว่าเขียนว่าชื่อวัดอะไรนะเพียงแต่ว่าพบเศษโบราณวัตถุอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับอาทรหาศิยานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระงามอัธกิจประชารัฐนะครับเดิมมาบรรจุได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระงามเนี่ยตอนเดือนวันที่1มีนา2562นะครับก็คิดว่าจะพัฒนาบริเวณเนี้ยที่เป็นป่าอยากจะทำให้เป็นแปลงเกษตรหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนะครับก็มันจะเป็นตอไม้ค่อนข้างใหญ่ครับค่อนข้างมีขนาดใหญ่คิดว่าจะเอารถแมคโครหรืออะไรเนี่ยที่จะมาปรับพื้นที่ดินให้มันเป็นพื้นเรียบแต่ว่าผมก็เดินสำรวจพื้นที่นะครับเดินเข้ามาก็จะเจอกับพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่เห็นอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสมัยไหนเป็นโบราณสถานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยประสานงานไปกับทางกรมศิลป์ให้เข้ามาดูเขาบอกว่าเป็นสมัยอยุธยาแน่นอนแต่ว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับก็เลยยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ปรับให้พื้นที่เนี่ยมันดูสะอาดเอาป่าเอาอะไรออกนะครับก็ยังต้องการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรืออะไรที่จะมาช่วยถางหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็คือว่าวางแผนว่าบริเวณนี้จะประสาทในอนาคตแน่นอนใช่ครับก็เลยเพิ่งมาเห็นตรงนี้ครับผมแล้วชาวบ้านเรียกตรงนี้ว่าวัดอะไรหรือเปล่าครับวัดแค่ครับวัดแค่วัดแค่ที่ผมถามนะครับก็คือเขาจะรู้จักกันในชื่อวัดแค่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นวัดพระงามเก่าแล้วก็ย้ายไปใกล้แม่น้ำแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าวัดแคร่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของวัดพระงามที่ทางโรงเรียนวัดพระงามเช่าก็ต้องดูต้องแจ้งเจ้าของที่สถานที่ก่อนนะครับเข้ามาทำการอย่างน้อยก็เป็นเรื่องการบำรุงรักษาทำความสะอาดเบื้องต้นทำให้พื้นที่สะอาดสะอ้านอย่างนี้นะติดป้ายบอกประวัติความเป็นมาของพื้นที่ตรงนี้โบราณสถานซึ่งลักษณะของเนินโบราณสถานที่มีพระหินทรายอย่างน้อยเนี่ย1 2 3 4องค์เนี่ยครับอยู่บนเนินนี่ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พระหินทรายที่เราพบในบริเวณอยุธยาเนี่ยก็จะลักษณะส่วนใหญ่ก็เป็นปางลักษณะปางมันวิสัยที่เราเห็นก็ลักษณะก็เป็นศิลปวิทยาแต่ว่า
ข้อมูลที่ลึกลงไปกันเนี่ยว่าเป็นอยุธยาสมัยไหนหรือน้อยต้องมีการค้นตรวจสอบทางโบราณคดีแล้วก็ถ้าเราได้ตัวอย่างของเศษฐานหรือว่าพวกกระดูกเนี่ยสามารถนำไปกำหนดยุคให้ชัดเจนได้แล้วก็ลักษณะของเนินโบราณสถานเนี่ยซึ่งวางตามแกนทิศตะวันออกนะหันหน้าไปทางตะวันออกแล้วก็ทางตะวันตกก็เป็นด้านหลังวัดก็อาจจะมีอีกด้วยเพราะว่าอาจจะมีเจดีย์อยู่ด้านหลังด้านตะวันตกแล้วก็แนวนี้ก็เป็นที่เช่าของวัดก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างในนั้นอีกครึ่งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็คงจะร่วมมือกับทางโรงเรียนนะในการทำความสะอาดการทำป้ายบอกประวัติความสำคัญว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรเพราะว่าอยุธยาเนี่ยมันระยะเวลา417ปีนะครับก็มีวัดวาลามโบราณสถานที่ตกหล่นเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าทางโรงเรียนพื้นที่ที่เป็นโดยเฉพาะเป็นส่วนของการศึกษาเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเรื่องของประวัติความเป็นมาของชาติไทยนะครับในการที่จะทำอย่างไรให้ชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาประชาชนได้เห็นความสำคัญของบรรพบุรุษที่ได้ก่อสร้างวัดวาลามเหล่านี้ขึ้นมาช่างพักครึ่งนึงครับน่าจะใหญ่ไปถึงนู่นเลยครับสถานที่โดยรอบนะข้างๆก็ค่อนข้างรกนะครับมีรั้วกั้นนะแบ่งพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่โรงเรียนกับบ้านชาวบ้านนะครับก็คงอันดับแรกนะก็คงต้องทำความสะอาดนะครับสรุปนะครับว่าก็จะมีการปรับปรุงสถานที่ในอนาคตเร็วๆนี้นะฮะเนื่องจากว่าผอ.มารับตำแหน่งก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะฮะก็จะมาทำการทำความสะอาดบริเวณนี้นะครับทำเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับก็มาเจอเศษซากวัตถุรูปหินทรายนะเลยแจ้งทางกรมศิลปากรมานะผมก็เลยมาดูสถานที่ด้วยเลยนะก็เพิ่งรู้นะว่ามีวัดโบราณอยู่ที่นี่ด้วยชาวบ้านเรียกว่าวัดแคร่นะดูแผนที่แล้วไม่เห็นมีวัดแห่งนี้อยู่ในแผนที่นะฮะอาจจะเป็นวัดพระงามเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ย้ายไปจุดใหม่นะแต่ก็ดีครับที่พบเสร็จทราบโบราณสถานแล้วก็ทำการแจ้งกรมศิลปากรให้ทราบนะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาต่อไปครับต้องดูนะว่าใต้ด้านนี้ถ้าเกิดว่ามีการขุดค้นถึงจะสามารถประเมินอายุได้นะฮะนั่นจะว่าพบเพียงแค่พระพุทธรูปหินทรายพระพุทธรูปหินทรายนั้นมีการพบตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่19 20 21แล้วนะครับแล้วก็วัดในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยก็พบพระพุทธรูปหินทรายด้วยเช่นกันนะครับก็เลยไม่สามารถกำหนดอายุได้แน่นอนนะครับว่าเป็นช่วงไหนนะก็เพียงบอกได้เพียงแค่ว่าเป็นสมัยอยุธยาเท่านั้นเองนะฮะซึ่งการจะลงลึกตรงนั้นก็คือว่าต้องมีการบูรณะขุดค้นนะทางโบราณคดีนะครับจากโรงเรียนวัดพระงามนะครับก็เลยเข้ามาที่วัดพระงามด้วยนะมาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ครับโอ้บรรยากาศสุดยอดฮะหลังวัดครับบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเจอเจดีย์ครับเจดีย์เก่านะต้นโพขึ้นแบบกลางเจดีย์เลยครับเนี่ยโอ้แลดูงดงามคลาสสิกมากเลยครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางงานก็วันที่15โอเคครับก็มาเดินเล่นที่วัดพระงามด้วยสรุปนะครับก็คือว่าจะมีการเข้ามาทำความสะอาดในวันที่15มีนาใช่ไหมอัด15มีนาเขาจะทำความสะอาดพร้อมกับจิตอาสาใช่ครับของใครจิตอาสาไหนจะมาของมูลกระจกเงาอ่ะครับมูลที่กระจกเงาจะมาด้วยใช่ครับอ๋อก็คือว่า15มีนาคมก็จะดูสะอาดขึ้นใช่ครับใช่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับใครจะมาก็มาได้นะมาช่วยกันได้นะครับใช่ครับ
เราต้องการอาสาสมัครครับโอเคครับ15 มีนาคม2563ครับ